ใช้ Night Mode บนสมาร์ทโฟนยังไงให้โปรวันนี้แก้วมีเทคนิคมาบอกกันครับสวัสดีเพื่อนๆโมบายฟอโตกราฟเฟอร์ทุกคนนะครับกลับมาเจอกับแก้วอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ Night Mode กันครับ Night Mode เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นโหมดที่ถูกเพิ่มเข้ามาในสมาร์ทโฟนของเพื่อนๆเนี่ยสักปี2ปีได้แล้วแล้วคุณภาพของการถ่ายภาพด้วยโหมดเนี้ยก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าแทบทุกแบรนด์และมีไนท์โหมดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราสามารถที่จะแบบว่าสนุกกับการถ่ายภาพกลางคืนได้มากขึ้นนอนแล้ววันนี้อย่างมือถือที่แก้วใช้อยู่ประจำเนี่ยก็จะเป็นหัวเว่ย P30 นะครับเครื่องนี้ซึ่งหลายๆคนที่ใช้หัวเว่ยอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้อยู่ว่าไนท์โหมดของหัวเว่ยเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้ทีเดียวแต่แก้วเชื่อว่าต้องมีบางคนนะครับที่ยังไม่คุ้นชินกับการใช้ไนท์โหมดในการแบบถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยวันนี้แก้วก็เลยจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะครับในการใช้ไนท์โหมดให้ได้ภาพแบบมือโปรครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับการใช้ไนท์โหมดเนี่ยบนมือถือเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะต้องใช้กับเลนระยะใดระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ไนท์โหมดไปใช้กับเลนส์อัลตร้าไวด์แองเกิลไปใช้กับเลนส์เทเลโฟโต้ก็ได้หรือว่านำมาใช้กับเลนส์ระยะกลางๆก็ได้นะครับซึ่งการที่ไนท์โหมดสามารถใช้กับเลนส์ได้หลายๆระยะเนี่ยมันทำให้เราสามารถดีไซน์ภาพออกมาได้หลายรูปแบบมากเวลาเราใช้ในการถ่ายนะครับไม่ว่าจะใช้เทเลโฟโต้ถ่ายพระจันทร์ตอนคืนนะครับหรือว่าถ่ายแบบสิ่งปลูกสร้างที่มันอยู่ไกลๆที่มีแสงสีสวยๆถ่ายตึกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นการใช้เลนส์ระยะกลางนะครับถ่ายอ็อบเจกต์ทั่วๆไปก็ได้เหมือนกันหรือบางคนเนี่ยอย่างแก้วเนี่ยชอบใช้เลนส์อัลตร้าไวด์แองเกิลคู่กับไนท์โหมดมากๆเวลาถ่ายพวกไฟรถวิ่งตอนคืนหรือว่าถ่ายกับวิวจากท็อปวิวสูงๆลงมาเห็นวิวเมืองนะครับก็จะได้แบบบรรยากาศอีกรูปแบบนึงที่สวยงามมากทีเดียวไปกันที่ข้อ2ครับปกติแล้วเนี่ยคนที่เลือกไนท์โหมดมาใช้ถ่ายรูปเนี่ยก็คือคงเลือกมาเสร็จปุ๊บก็ออกไปถ่ายรูปเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไนท์โหมดนะครับเราสามารถกำหนดค่า ISO แล้วก็ค่า Shutter Speed เนี่ยได้ด้วยตัวเองเหมือนกันก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการถ่ายไนท์โหมดแต่เราอยากให้แบบควอลิตี้ของภาพเนี่ยมันดีๆหน่อยเราก็แทนที่จะให้ ISO มันเป็นออโต้ใช่ไหมครับเราก็ไปลดมันให้เหลือสัก100หรือว่า200ไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ Shutter Speed เนี่ยก็ปล่อยมันออโต้ไปแล้วหลังจากนั้นเวลากดถ่ายเนี่ยถ้ามันมืดมากๆก็แนะนำว่าให้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าถ้ามันพอจะมีแสงอยู่บ้างก็หาที่พิงจับมือถือให้มันนิ่งๆก็จะช่วยให้ภาพเนี่ยลดความสั่นไหวลงไปได้นะครับต้องบอกว่าซอฟต์แวร์หลายๆค่ายเนี่ยเขาพยายามทำให้เรื่องมือของคนที่ใช้ถ่ายเนี่ยเวลามันสั่นเนี่ยเขาพยายามจะลดข้อนี้มาให้นะครับแต่ว่ามันแลกด้วยการที่เขาจะปรับ ISO ขึ้นมาให้เราเองซึ่งบางทีคุณภาพของภาพอาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ก็ดูตามสถานการณ์ครับถ้ามันไม่จำเป็นถึงขนาดว่าจะต้องแบบมานั่งปรับเองหมดก็ปล่อยให้โหมดมันทำงานของมันไปมากันที่ข้อที่3ครับหลายคนพยายามใช้มือถือเนี่ยถ่ายย้อนแสงใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่ามันจะต้องมืดแน่ๆถูกไหมแต่ว่าเราสามารถประยุกต์ใช้นะครับเอาไนท์โหมดเนี่ยมาถ่ายย้อนแสงก็ได้เหมือนกันนะครับโดยการที่เวลาที่เราถ่ายพอร์เทรตหรือถ่ายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้เราเปิดไนท์โหมดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วลองใช้ไนท์โหมดเนี่ยเล็งไปที่มุมที่เราต้องการจะถ่ายหลังจากนั้นเนี่ยให้เราอะเลือกจุดที่แสงมันสว่างที่สุดในภาพเพื่อให้กล้องมันวัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยกดถ่ายวิธีการก็คือมันจะไม่ทำให้ไฮไลท์ของแสงที่อยู่ด้านหลังของเราอะมันโอเวอร์มากแต่มันจะค่อยๆเพิ่มแสงส่วนที่อยู่ในเงามืดขึ้นมาแทนนะครับโดยการที่เราก็ใช้หลักการของถ่ายไนท์โหมดปกติแล้วเนี่ยมันจะให้ผลลัพธ์คล้ายๆกับ HDR นะครับแต่ว่ามันสว่างกว่ามากๆลองเอาไปใช้ดูครับข้อที่4ครับใช้ไนท์โหมดเพื่อเพิ่มความคมให้กับภาพ
บางครั้งเนี่ยเราต้องการถ่ายภาพที่มันให้ความรู้สึกแบบดรามาติกหรือถ่ายภาพที่เป็นแบบแลนด์สเคปที่เราอยากให้ดีเทลทางภาพเนี่ยมันคมมากๆนะครับการที่ใช้ชัตเตอร์ปกติเนี่ยมันก็คมประมาณนึงแหละแต่ว่าเราต้องการจะบอกว่าถ่ายทีเดียวแล้วให้มันจบเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเปิดไนท์โหมดของเราเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายภาพแลนด์สเคปหรือถ่ายภาพอะไรที่ต้องการเน้นความคมก็ได้เพราะว่าการใช้ไนท์โหมดนะครับมันคือการที่กล้องเนี่ยซอฟต์แวร์ของกล้องเนี่ยไปเพิ่มค่าตัวนึงที่เรียกว่าค่า clarityซึ่ง clarity เนี่ยมันจะทำให้ขอบของ object ต่างๆในภาพเนี่ยมันมีความเข้มแล้วก็มีความคมสูงขึ้นซึ่งทำให้เราสามารถแบบถ่ายทอดอารมณ์ความแบบถ้าต้องการถ่ายภาพให้มันดูดิบๆเนี่ยไอ้ตรงนี้จะตอบโจทย์มากลองไปใช้ดูได้ครับถ่ายภาพสตรีทก็เจ๋งนะสุดท้ายครับข้อควรระวังครับในการใช้ไนท์โหมดข้อหนึ่งก็คือไม่ว่าเราจะถ่ายภาพอะไรก็ตามในช่วงเวลาที่แบบมันแสงน้อยหรืออะไรเงี้ยไนท์โหมดจะช่วยคุณได้นะครับแต่มันจะมีภาพอยู่ประเภทนึงที่แก้วไม่แนะนำเลยให้เอาไนท์โหมดไปใช้ถ่ายนะครับก็คือการถ่ายภาพ portrait ในระยะใกล้ๆนะครับเพราะว่าการใช้ไนท์โหมดถ่ายภาพ portrait เนี่ยมันจะทำให้ตัวผิวของแบบหรือว่าตัวหลายๆอย่างดีเทลของใบหน้าอะไรพวกเนี้ยมันดูเข้มจนผิดความเป็นจริงไปนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหนุ่มๆ นะครับเอาไปถ่ายให้สาวๆเนี่ยรอยสิวนี่บอกเลยว่าโผแทบจะทุกจุดเลยครับข้อนี้คือพยายามอย่าใช้นะครับถ้าไม่จำเป็นถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้ไนท์โหมดถ่ายคนเนี่ยกดเลนส์ไวด์แองเกิลเลยครับแล้วเดินถอยออกมาหลบๆไม่ต้องเห็นหน้าเยอะเห็นวิวเห็นอะไรรอบๆแล้วเห็นคนประกอบอยู่ด้วยอันเนี้ยโอเคสามารถเอาไปใช้ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคในการใช้ไนท์โหมดที่แก้วมาฝากในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Mobile Photographer TV นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ให้กับแฟนเพจ Mobile Photographer ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ